คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาเนจ Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิป7บาปในวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้สุ่มตัวละครใหม่กันไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอาตัวละครใหม่นะครับอาวุธเวท MK2 วาลินติแห่งความยึดมั่นตัวนี้นะครับไป PVP ในโหมดสามัญกันครับสำหรับสกิลของน้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆคร่าวๆอีกรอบนึงแล้วกันเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะก็สำหรับสกิลแรกนะครับจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับท่านี้เนี่ยจะมีความสามารถสะบั้นนะครับเพิ่มอัตราคีย์เป็น3เท่าแล้วก็ทำการจู่โจมศัตรูแบบทั้งหมดเลยนะส่วนสกิลที่2นะครับท่ากำปั้นจรวดครับใครที่เป็นสายปั่นนะผมบอกเลยว่าไอ้ท่ากำปั้นจรวดอันนี้นะครับปั่นโคตรครับเพราะว่าท่านี้นะครับจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายพร้อมกับระงับเอฟเฟคของทุกสกิลรวมไปถึงท่าไม้ตายด้วยนะครับเอฟเฟคก็คือความสามารถพิเศษทุกอย่างที่มันติดมาที่มันไม่ใช่เดาเมจต่างๆนะสำหรับเอฟเฟคพิเศษตรงนี้เนี่ยมันยกเว้นสกิลฟื้นฟูนะครับกับตั้งท่านะ2 อย่างนี้จะยังใช้งานได้อยู่นะครับก็เอฟเฟคพิเศษนะครับให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะท่าฟักทองของโกเธอร์เขียวนะครับท่านั้นเนี่ยเวลาใช้ใส่ศัตรูนะครับศัตรูก็จะไม่ติดดีบัฟลดเกรดตอนจบเทิร์นนะรวมไปถึงสกิลเล่งการ์ดของโกเธอร์ทั้ง2 4เหมือนกันนะครับก็จะไม่สามารถเล่งการ์ดให้เพื่อนๆในทีมได้นะตัวอย่างต่อมานะครับอลิซาเบธนางฟ้านะครับสำหรับท่าสตันเนี่ยเวลาโจมตีไปก็จะไม่ติดสตันนะรวมไปถึงท่าเกราะของอลิซาเบธนางฟ้านะครับก็จะไม่สามารถมอบเกราะให้เพื่อนๆทุกคนได้ด้วยนะซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้ท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่ค่อนข้างปั่นนะครับแล้วก็โกงมากๆท่านึงเลยนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันส่งผลถึงท่าไม้ตายด้วยครับอย่างเช่นใต้ของโดภูผาถล่มตรงนี้นะครับมันสามารถสร้างดาเมจ 680% พร้อมกับมีเอฟเฟคปะทะอยู่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดโดนสกิลของวาเลนติตัวใหม่ไปนะครับเอฟเฟคปะทะที่จะไม่สนพลังป้องกันของศัตรูตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ทำงานนะพูดง่ายก็คือท่านี้เนี่ยมันจะโจมตี 680% ดาเมจเฉยๆเลยครับส่วนไม้ตายนะครับพุ่งทะยานสุดขอบฟ้าท่านี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจที่สร้างได้ 50% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ 50% เป็นระยะเวลานานถึง3เทิร์นนะครับพร้อมกับสร้างดาเมจอย่างรุนแรงนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดนะและสุดท้ายครับเอกลักษณ์ของน้องวาเลนติตัวใหม่นี้นะครับผมบอกเลยว่าเอกลักษณ์อันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มดาเมจคริติคอลและอัตราจ่อเกาะของอัศวินเท่ากับครึ่งหนึ่งของต้านคริของอัศวินนะครับพูดง่ายก็คือวาเลนติตัวนี้นะครับถ้าเรายิ่งมีต้านคริเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ดาเมจคริติคอลกับอัตราจ่อเกาะนะครับมากขึ้นเท่านั้นนะก็นี่ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเตตแบบยังไม่ใส่ของนะซึ่งต้านทานคริเริ่มต้นนะครับก็มาถึง78แล้วนะเพราะฉะนั้นแบ่งไป 50% เนี่ยเท่ากับว่าค่าจ่อเกาะจะบวกไปอีก 39% นะครับแล้วก็ damage critical เนี่ยบวกไปอีก 39% นะจ่อเกาะนี่เกือบ 90% เลยนะครับส่วน damage critical เนี่ยก็ปาไป 213% นะต้องบอกว่าสูงมากๆครับเพราะฉะนั้นเซตอุปกรณ์ของวาเลนติตัวนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างเฉพาะทางระดับนึงเลยครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจริงๆผมมีเล็งไว้หลายเซตมากนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมยังไม่พูดละกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นในโหมด3นะครับเดี๋ยวสำหรับเซตวาเลนติเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสรุปอีกทีนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีตอนคลิป PVP วาเลนติชั้นสูงละกันครับโอเคครับก็หลังจากที่เรารู้ข้อมูลน้องวาเลนติตัวใหม่นี้แล้วนะเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาก็สำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นทีมนี้เลยนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะครับตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแล้วก็พยายามหาวิธีเล่นอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะช่วงแรกผมห่วงใช้การน้องมากเกินไปนะตอนหลังเนี่ยผมก็เลยปรับใหม่ครับผมจะพยายามเซตสกิลก่อนนะแล้วก็ทิ้งไว้สัก 2-3 เทิร์นค่อยเริ่มให้น้องโจมตีนะที่ทิ้งไว้ 2-3 เทิร์นเนี่ยเพราะว่ารอให้พาสซีฟของโกเธอร์เขียวมันสแต็กนะครับก็ทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้เป็นวาเลนติ MK2 นะครับเดลีเอลีฟ้าโกเธอร์เขียวแล้วก็ตัวที่4เนี่ยซัพพอร์ตผมจะใส่เป็นอลิซาเบธนางฟ้าไว้เซอร์ไพรส์ช็อตนะ
ส่วนซัพพอร์ตตัวละครที่สำคัญนะครับในเซตนี้เนี่ยสำหรับวาเลนติ MK2 เนี่ยผมใช้ซาริเอลนะเพราะว่าเวลาติดคริเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเดลิเอลีฟานะครับแน่นอนว่าใช้ทามิเอลครับทำให้สามารถแทงแล้วก็รีเจนตัวเองได้ในตัวเลยนะระดับพลังต่อสู้เนี่ยก็จะไม่สูงมากครับอยู่ที่ 143,000 นะครับแต่ว่าแอทแทคของแต่ละตัวต้องบอกว่าถือว่าสูงใช้ได้เลยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่า3 2 1ไปเลยครับโอเคครับดักบอลนะครับเขาได้เริ่มก่อนนะโอ้โหป่ามาด้วยน่ากลัวมากครับตายไปเนี่ยอย่าตายนะวาเลนตี้ตายนี่คือจบเลยครับโอเคครับเราได้เริ่มก่อนนะมาเจอทีมเฟสป่าเดอะวันครับมาก็หลังจากที่ผมเล่นมาเยอะนะครับรอบแรกเนี่ยผมต้องถอนเดดีเอลิทิ้งไว้ก่อนเลยนะส่วนอีกใบนึงเนี่ยผมใช้เป็นโกเทอร์ไว้ก่อนนะเพราะว่าเกรดของเขาเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับโอเคแทงป่าได้อยู่ครับเดลีเอลีเราก็สำหรับรอบหน้าเนี่ยต่อยป่ากับต่อยอลิซาเบธจังไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ใช้โกเทอร์นะครับลดเกจทิ้งไว้เลยโอเคตอนนี้ผมว่าเริ่มได้แล้วครับวาเลนติน่าจะแรงแล้วนะต่อไปจะเป็นเข้าเทอม3ครับInvasion Arrow อย่ามีเกาะพอนะเออสวยครับสวยแบบนี้มาศัตรูเนี่ยโดน5ไม้ตายอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมบัฟวาเลนตินะแล้วก็ต่อยไปเลยครับ2ทีนะขอชิมหน่อยเดเมจปฏิกิริยาลูกโซ่โอ้โหดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิปเปิลคิวครับเพื่อนๆดูดิเอาจริงมันแรงมากนะวาเลนติตัวใหม่เนี่ยประเด็นคือมันเก็บทีเดียว3ตัวรั่วเลยนะครับก็มาปิดเกมกันเลยครับมาผมว่าน่าจะชิวๆแล้วล่ะตอนนี้เรียบร้อยครับ202แค่ชะลัยจะดัสเซ่นโอเคครับมาคราวนี้เราเจอทีมดัสแอสเซลแล้วนะครับรอบนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องเล่นแบบมีสตินิดนึงครับก็เดี๋ยวเราต้องรีบรวมการ์ดทิ้งไว้ก่อนครับโอ้โหเดลีเอลิเขียวนะอันนี้โคตรหยาบครับแบบนี้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวบัฟไปก่อนแล้วกันนะโอเคเฮ้ยไม่ได้อ่ะต้องรวมไหมครับไม่เป็นไรนะอันนี้เรายังไม่ต้องรีบครับก็เดี๋ยวผมบัฟวาเลนติเหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้เดดีเอลีนะครับทอนไว้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมก็ขยับไว้เฉยๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวตาหน้าเราค่อยลุยครับโอเคการ์ด3ใบนะมาก็มาลุยกันเลยครับเพื่อน
ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะลองดูแล้วกันไม่ไหวก็ต้องไหวครับช็อตนี้ไปเลยปฏิกิริยาลูกโซ่โอ้โอเค2-2ครับหมัด2โอเคแล้วก็หมัดสุดท้ายเรียบร้อยครับทริปเปิลคิวโหบอกเลยเอาจริงมันโกงมากเลยนะถ้ามันแรงโคตรครับก็มาปิดเกมกันเลยครับมาอันติน้องวาเลนตินะขอดูหน้าหน่อยโอเค 75,000 ครับเรียบร้อยโอเคครับมาเรามาเจอทีมเฟสป่าเดอะวันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะเราต้องบัฟน้องเดดีเอลีไว้ก่อนนะครับถอนไว้ก่อนเลยนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยรอบนี้ผมจะต่อยเป็นอลิซาเบธนางฟ้าไว้นะครับเพราะว่าเกรดเขายังไม่เยอะนะตอนนี้โอเคインベージョンアロー นี่ผมก็ประมาทไปนะไม่น่าปล่อยโกเทอร์ไว้เหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรได้อยู่นะแบบนี้ก็เดี๋ยวผมรวมโกเทอร์นะครับแล้วก็ขยับให้ได้ไม้ตายไปเลยนะมาโยออสนิคาเมรุโอเคよ、悪に覚めることができる。我を讃え。エリエリ、อดทนไว้ก็รอบนี้เดี๋ยวผมต้องใช้อันติโกเทอร์นะครับใช้ไปเลยนะอันติโกเทอร์ครับแล้วก็เอาไงดีบัฟเดนี่แบบนี้แล้วกันครับโอเคอธิบายไม่ทันนะเมื่อกี้รีบโกรธครับเวลาจะหมดโอเคครับศัตรูเนี่ยไม่มีฮีลนะเพราะฉะนั้นน่าจะได้อยู่ครับแบบนี้แต่รอบนี้การโจมตีของวาเลนติไม่มาเลยนะข้อเสียโอเคต่อไปเราไม่มีทอนแล้วด้วยครับอันนี้นี่น่าจะหยาบอยู่นิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับมาแบบนี้นะแล้วก็ต่อยไปเลยครับต้องตายแล้วล่ะปฏิกิริยาลูกโซ่โอเคโกเธอร์เขียวเด้งชีวิตเดียวนะโอ้โหเดี๋ยวเดลี่เอลีครับตายไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ว่าแบบนี้ลาก่อนป๋าแบบนี้ก็สวยครับลาก่อนเดี๋ยวไม่ลาก่อนแล้วอ่ะแต่ก็ลองดูครับว่าได้เดเมจเท่าไหร่นะมาต่อยป๋าไปก่อนเลยครับตอนนี้เฮ้ยได้อยู่แรงอยู่ครับกับปัจจรวดเรียบร้อยก็ตรงนี้ไม่น่ากลัวมากนะครับใช้โกเทอร์ไปเลยนะครับแล้วก็ดีบัฟอลิซาเบธขั้น3ไปเลยครับมาอินเวจอนอโรยะอคินทำเมรุคุกับปัจจรวดโอเคโอ้โหอลิซาเบธไม่ตายนะแต่ว่าตอนนี้เขาติดดีบัฟไปแล้วนะครับทำให้ผลบัฟต่างๆเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแต่ฟื้นฟูนี่ยังได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยว
อ๋อสกิลประเภทรักษามันยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันติของอลิซาเบธเนี่ยมันเป็นประเภทรักษานะโอเคเข้าใจแล้วครับไม่เป็นไรแบบนี้ก็เดี๋ยวผมบัฟวาเลนตินะแล้วก็ปล่อยเคลียร์ไปก่อนครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหหยาบแล้วอันนี้หยาบเลยครับกดไม่ทันตายไปดิโอเคเดี๋ยวมันคิวครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกลายเป็นสวยไปซะงั้นเอาจริงวาเลนตินี่แรงมากครับโอเคแหล่งกำเนิดพลังงานเดเมจเราหายไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะปิดเกมได้แล้วครับตอนนี้โหได้สตันมาอีกนะมาขอขั้น3ไปเลยแล้วนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะลุยเรียบร้อยครับแต่พอโกเทอร์เขียวหายไปนี่เดเมจหายไปเยอะนะครับโอเคก็มาครับตาสุดท้ายของวันนี้ครับก็เป็นทีมเฟสป่าเดอะวันเช่นเคยนะโอ้โหการเราสวยด้วยครับตานี้ก็ผมบัฟเดลี่เอลีนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ต่อยเป็นอลิซาเบธนางฟ้าไว้เหมือนเดิมแล้วกันที่ผมเลือกต่อยอลิซาเบธนางฟ้าเพราะว่าผมรำคาญชิวเขานะครับโอเคเราเล่นเก็บเกมไม่ได้แล้วนะรอบนี้โดนโกเทอร์ดีบัฟครับใช้โกเทอร์นะแล้วก็ต่อยไว้เหมือนเดิมครับส่วนอีกใบเนี่ยผมบัฟวาเลนติไว้เลยนะครับวาเลนติจังเฮ้ยเอาจริงเราต้องผมนะพลาดนะต้องบัฟก่อนครับเมื่อกี้เลี่ยงสกิลไม่ดีโอเคครับมาแล้วนะ3ใบครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคดีๆเอลิทนไว้ก่อนมาเพื่อนๆถึงเวลาที่เราจะต้องลุยกันแล้วนะใส่ไปเลยครับ1 2แล้วก็3ปฏิกิริยาลูกโซ่โอเค2,300ครับคิวแรกได้ไหมจับเบิ้ลทิปเบิ้ลคิวครับเรียบร้อยเดี๋ยวโหเอาจริงคือน้องวาเลนติตัวใหม่นี่รุนแรงมากนะครับอันนี้คือโหมดไม่ใส่ของนะเพื่อนๆไม่ใช่โหมดใส่ของนะครับย้ำอีกทีนึงนะโอเคมาปิดเกมเลยครับปิดได้ปะวะถ้าปิดไม่ได้นี่น่าจะแย่นะครับผมแบบนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับชโยโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวาเลนติตัวใหม่ MK2 นะครับสำหรับใครที่เปิดมาได้นะครับลองไปใช้เล่นกันดูได้นะจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้อันติเลยนะครับส่วนมากนี่มาจากสกิลล้วนๆนะก็จะมีบางช็อตนะครับที่ต้องใช้อันติบ้างนะแต่ว่าสกิลของน้องเขาอย่างเดียวเนี่ยก็แรงมากแล้วนะครับแต่ข้อควรระวังเนี่ยคือเราต้องระวังเวลาเริ่มหลังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มหลังเนี่ยเราค่อนข้างเสียเปรียบ นะไม่อย่างนั้นถ้าค่าพลังเราไม่สูงเนี่ยผมก็แนะนำให้เปลี่ยนจากอาหารเพิ่มค่าพลังโจมตีไปใช้เป็นอาหารหลบหลีกแทนนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆรอดตายจากเธอแรกแล้วก็มานั่งไล่เซตคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง The Net Channel ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ